สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mao Gaming นะครับกับคู่มือ Red Dead คู่มือ Cowboy ตอนต่อไปครับตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของไอเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีไอเกมที่ไอในเกมที่มันจะมีสัญลักษณ์หัวใจสัญลักษณ์สายฟ้าแล้วก็สัญลักษณ์ Dead Eye ที่เป็นรูปดวงตาเนี่ยนะครับจะเราจะมาคุยกันเรื่องของการเจาะลึกเลยว่าระบบนี้มันคืออะไรมันมีกี่เลเวลแล้วมันอัพเลเวลยังไงอะไรต่างๆซึ่งในตอนคลิปแรกๆที่ผมอธิบายระบบโดยรวมของเกมเนี่ยมีการพูดถึงบ้างแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกอันนี้เราจะมาเจาะลึกเลยนะครับในเกมเนี่ยมันจะมีค่าสเตตัสหลักๆของตัวเอกนะ3อย่างนี้ที่เหลือมันจะเป็นของม้านะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ด้วยกันได้ของม้ากับของคนนะครับคล้ายๆกันหลักการคล้ายกันของคนน่ะจะมีอยู่เป็นเรื่องของรูปหัวใจ health stamina รูปสายฟ้าแล้วก็รูป dead eye ของม้าจะเป็น health กับ stamina ครับหัวใจคืออะไรหัวใจคือเลือดของเรานะครับเลือดของตัวเอกนั่นเองถ้าเกิดว่าหัวใจหมดคือตายนะครับแรงนะไอ้ stamina คือรูปสายฟ้านี่คือแรงนะครับมันเปรียบเทียบเหมือนแบตเตอรี่นั่นเองสายฟ้าถ้าเกิดว่ามันมีแรงเราก็สามารถวิ่งสามารถว่ายน้ำได้พอเราใช้แรงเยอะๆแรงนี้ก็จะลดลงจนแรงหมดปุ๊บเลือดก็จะเริ่มลดเลือดถ้าวิ่งก็วิ่งไม่ได้แล้วแต่ถ้าอยู่ในน้ำเนี่ยเลือดก็จะเริ่มลดถ้าเกิดว่าอยู่ในน้ำแล้วเลือดแรงหมดเลือดหมดก็จะตายนะครับส่วน Dead Eye เนี่ย Dead Eye ก็เป็นการเหมือนถ้าไม่ตายในเกมนี้มันจะสามารถหยุดยั้งไม่ใช่หยุดยั้งดิสโลว์เวลาได้สโลว์เวลาแล้วก็เราสามารถที่จะมีเวลาในการยิงศัตรูเล็งศัตรูได้นะครับ3อย่างทีนี้ในเกมเนี่ยมันก็จะมีรูปหัวใจแล้วก็มันจะมีวงกลมรอบๆข้างนอกหัวใจตรงกลางเนี่ยที่เป็นรูปหัวใจรูปสายฟ้าหรือรูปดวงตาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคอมันแปลว่าแกนกลางนะครับเป็นแกนนะครับอันเนี้ยเป็นคอรูปหัวใจคอรูปสายฟ้าแล้วก็ไอ้คอรูปดวงตาแล้วมันก็จะมีขีดรอบนอกนะครับรูปหัวใจนะครับขีดรอบนอกเนี่ยมันเหมือนเลือดที่เพิ่มเติมจากหัวใจอีกทีนึงว่างั้นเวลาเราโดนยิงเนี่ยไอ้ขีดรอบนอกเนี่ยมันจะค่อยๆลดจนหมดพอหมดปุ๊บอ่ะมันจะเวลาเราโดนยิงซ้ำเนี่ยมันก็จะลดตรงคอหัวใจละค่อยๆลดจนคอหัวใจหมดแล้วก็ตายสแตมิน่าครับคล้ายๆกันถ้าเราวิ่งหรือว่ายน้ำอ่ะไอขอบรอบๆวงกลมของลูกสายฟ้ามันจะค่อยลดพอเสร็จปุ๊บรูปสายฟ้าก็จะลดลงลงจนหมดปุ๊บถ้าอยู่ในน้ำนะรูปหัวใจก็จะลดแล้วก็พอหมดทั้งคู่แล้วก็ตายนะครับ Dead Eye นะครับ Dead Eye เนี่ยคือมันจะมีขอบรอบนอกเหมือนกัน Dead Eye เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ค่าถ้าไม่ตาย Dead Eye เวลามันสโลในช่วงเวลาที่เวลามันสโลอ่ะไอ้แถบข้างนอกมันจะค่อยลดเราจะหยุดการใช้มันก็จะไม่ลดละมันก็จะหยุดลดนะครับแต่ถ้าเราใช้ต่อมันก็ลดจนหมดปุ๊บก็ใช้ไม่ได้จนกว่าเราจะเพิ่มนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าทั้ง3อย่างมันคืออะไรแล้วก็มันลดเพราะอะไรเนี่ยต่อมาครับแล้วไอ้แก่นตรงกลางอ่ะมีผลต่อไอ้ขีดรอบนอกยังไงไอ้2อันเนี้ยนะครับสมมุติว่าแก่นตรงกลางเนี่ยมันเต็มใช่ไหมครับแล้วเราไม่ได้สู้เราใช้ชีวิตปกติเนี่ยไอ้แก่นตรงกลางเนี่ยมันจะมีผลคือยิ่งแก่นตรงกลางมากอ่ะอัตราการเพิ่มของขีดรอบนอกก็จะยิ่งเร็วสมมติว่าเราสู้เสร็จปุ๊บเลือดเราไอ้ขีดรอบนอกเหลือครึ่งเดียวถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะค่อยๆเพิ่มขีดตรงกลางจนเต็มในระยะเวลาอันสั้นไอ้แรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราวิ่งแล้วเหนื่อยโอ้แรงหมดแต่ไอ้ลูกสายฟ้าแก่นมันเต็มอยู่เนี่ยเราทิ้งไว้แป๊บนึงไอ้ขีดแรงของเราอยู่ข้างนอกมันจะค่อยๆขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เต็มเร็วกว่านะครับส่วน Dead Eye ไม่เหมือนกันDead Eye ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สมมุติเราใช้ค่า Dead Eye หมดแล้วเราปล่อยทิ้งไว้ Dead Eye จะไม่เพิ่มค่า Dead Eye เนี่ยมันจะแตกต่างจาก2อันนี้ไม่ใช่ว่าทิ้งไว้จะเพิ่มนะครับแต่ว่ามันจะ Dead Eye มันจะเพิ่มปกติมันจะเพิ่มด้วยการยิงศัตรูยิงโดนศัตรูค่า Dead Eye ก็จะเพิ่มยิงโดนศัตรูค่า Dead Eye ก็จะเพิ่มยิ่งยิงศัตรูมากขึ้นเท่าไหร่ Dead Eye ก็จะมากขึ้นมากเท่านั้นอัตราการเพิ่มเมื่อเรายิงโดนศัตรูเนี่ย
ขึ้นอยู่กับแก่น Dead Eye สมมุติว่ารูปดวงตาของ Dead Eye มันเต็มใช่ไหมครับขาวเต็มเลยเวลาเรายิงโดนศัตรูค่า Dead Eye ก็จะเพิ่มเยอะแต่ในทางกลับกันถ้ารูปดวงตาของ Dead Eye มันเหลือน้อยเมื่อเรายิงโดนศัตรูค่า Dead Eye ก็จะเพิ่มให้นิดเดียวมันต่างกันตรงนี้นะครับทีนี้มันมีขีดรอบนอกมีตรงกลางเรารู้แล้วว่ามันจะลดยังไงแล้วมันจะเพิ่มยังไงเรารู้แล้วนะครับมันก็จะมีในเรื่องของยาบางอย่างอ่ะก่อนที่จะกินอ่ะก่อนที่จะกินเวลาเราเลือกยาท่านผู้ชมจะเห็นตอนที่เราเลือกยาปุ๊บลองปล่อยไว้แป๊บนึงแบบกดแช่ไว้แป๊บนึงอ่ะมันเหมือนจะมีบ่งบอกทางค่าสเตตัสรูปหัวใจรูปสายฟ้ารูปเดดไอว่ามันจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยนะครับมันจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยลองดูพรีวิวไอ้ตรงมุมซ้ายล่างอ่ะมันจะมีบอกว่าเอ้ยเพิ่มแก่นหรือเพิ่มนอกแล้วเพิ่มมากหรือเพิ่มน้อยนะครับลองดูบางทีเนี่ยมันเพิ่มหัวใจแต่เป็นลดเดดไอก็มีนะไอ้ที่มันเป็นรูปสีแดงคือลดถ้ามันเป็นรูปสีขาวคือเพิ่มลองไปดูว่าเรากินอันนี้มันจะเพิ่มอันนี้มันจะลดอันนี้หรือเพิ่มทั้งสองอย่างมันเพิ่มตรงแก่นหรือว่าเพิ่มข้างนอกนะครับเราเลือกให้ถูกกับสถานการณ์บางทีเราอยากจะเพิ่มแก่นเพราะแก่นมันจะหมดบางทีเราอยากจะเพิ่มนอกเพราะกำลังบู๊อยู่อะไรเงี้ยเลือกให้ถูกแล้วก็มันจะมียาประเภทนึงที่ทำให้เป็นสีเหลืองทำให้เป็นสีเหลืองเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นกรอบถ้าสมมติว่าเราไปกินยาโดปที่เป็นสีเหลืองตรงหัวใจแก่นตรงกลางไอแสดงว่าไอหัวใจแก่นตรงกลางเนี่ยทำยังไงก็ตามแบบมันไม่ลดจะโดนยิงโดนอะไรก็ตามก็ไม่ลดเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นหัวใจที่อยู่ตรงสตามิน่าเวลาเราวิ่งมันก็จะไม่ลดมันเหมือนเป็นแบบเป็นเกราะเสริมขึ้นมาอีกชั้นนึงอะนะครับผมแต่ถ้ามันเป็นสีขาวก็คือเพิ่มปกติตอนบู๊อะผมปกติผมก็จะกินอะไรที่มันเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยทั้ง3แถบเลยทั้งหัวใจทั้งสตามิน่าทั้งเดทไออะยาที่มันเป็นสีเหลืองหมดอะโดปแล้วก็บู๊นะครับมันก็จะไม่ค่อยตายนะครับโอเคอันนั้นโดยคร่าวๆแล้วนะครับต่อมาถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะปกติเนี่ยโดยสภาวะปกติเวลาผ่านไปเนี่ยค่าแก่นของทั้ง3อย่างเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะว่าเหมือนเราแบบใช้ชีวิตปกติแล้วเราหิวเราเหนื่อยเราเนี้ยมันจะค่อยๆลดลงพอแก่นมันกำลังจะหมดเนี่ยเราเพิ่มได้ด้วยวิธีการกินยากินอาหารนะครับหรือทำอย่างอื่นไอ้ทำอย่างอื่นนะมีอะไรบ้าง 1. นอนอันนี้เป็นวิธีเบสิกเลยมันจะเพิ่มแก่นนะครับด้วยการนอนนะครับ 2. ไปอาบน้ำท่านผู้ชมซึ่งอาบน้ำก็จะมีอาบธรรมดากับอาบแบบพิเศษนะไปลองดูว่าอาบแบบพิเศษคืออะไรที่โรงแรมมันจะมีเลือกให้อาบน้ำมันก็จะเพิ่มไอ้ค่าไอ้แก่นตรงกลางนี้ได้นะครับหรืออย่างที่3นะครับก็สามารถทำด้วยการกินอาหารที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ครับเพิ่มด้วยการอะไรนะนอนอาบน้ำหรือว่าอาหารนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราทำธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยค่าแก่นของเราจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆถูกไหมครับระยะเวลาที่มันจะลดลงเรื่อยๆจนหมดเนี่ยมันจะช้าหรือจะเร็วขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดมาในหน้าเมนูอ่ะมันจะมีบอกชัดเจนเลยเนี่ยนะถ้าเกิดว่ากดพอสแล้วมาที่เพลเยอร์แล้วก็อาร์เธอร์นะครับมันจะมีบอกชัดเจนเลยว่าตอนนี้ค่าแก่นของเราคลองเราเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมเหลือค่าหัวใจอยู่แค่16% เนี่ยเขาบอกว่าอีก10นาทีก็จะหมดแล้วนะ10นาทีระยะเวลาจริงๆอ่ะเวลาเล่นเนี่ยจะหมดแล้วนะแล้วอัตราการลดลงอ่ะอยู่ที่ 145% แสดงว่ามันลดลงเร็วมากถามว่าทำไมมันขึ้น 145% เพราะว่าข้างล่างคอนดิชันมันเป็นรูปหัวกะโหลกคอนดิชันคืออะไรครับคอนดิชันคือสถานะว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในสถานะสุขภาพดีไหมเราป่วยหรือเปล่าเราติดพิษโดนงูกัดไหมหรืออะไรต่างๆนะครับหรือเราหนาวหรือเราร้อนนะครับมาดูตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันครับค่าคอของสายฟ้าของผมอยู่ที่ 76% อีก47นาทีจะหมดถ้าเกิดเราไม่เติมนะอีก47นาทีมันจะหมดแล้วอัตราการลดลงอยู่ที่ 175% ค่า Dead Eye ก็เหมือนกันมีอยู่66ค่าคอของผมอีก47นาทีมันจะหมดแล้วอัตราการลดลง 145% ทั้ง3อย่างเป็นกะโหลกหมดเลยตรงนี้มันจะสปอยนิดนึงแต่จำเป็นจะต้องอธิบายถ้าใครไม่อยากฟังสปอยก็
ยังไงดีข้ามตรงนี้ไปอ่ะนะครับเรื่องของสิ่งที่มีผลต่ออัตราการลดของไอ้ค่าสเตตัสทั้งหลายเนี่ยมันจะมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันที่มันเขียนว่าคอนดิชันข้างล่างนะครับถ้าเกิดว่าคอนดิชันข้างล่างเนี่ยมันไม่เป็นลูกกระโหลกนะมันเป็นเขียนว่า normal คือปกติเนี่ยทุกอย่างจะลดลงในอัตรา1ชั่วโมงครึ่งหรือว่า90นาทีถึงจะหมดทุกอย่างเลยทั้ง3อย่างถ้าอยู่ในสภาวะปกติอันนี้คือเบสิกของเกม1ชั่วโมงครึ่งจะหมดถ้าอยู่ในสภาวะป่วยนะครับป่วยจะใช้เวลา 85% แล้วจะหมดนะครับซึ่งสภาวะป่วยเนี่ยเกมบังคับหลังจากชัปเตอร์ที่5นะครับสภาวะป่วยมากๆป่วยหนักมันจะเหลือ75นาทีอันนี้ก็คือเกมก็จะบังคับเช่นกันหลังจากชัปเตอร์ที่5ในบางตอนเมื่อกี้ก็ชัปเตอร์ที่5เหมือนกันใช่ไหมแต่บางตอนผมก็ขอไม่บอกแล้วกันว่าตอนไหนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหลังจากที่ชัปเตอร์ที่5บางตอนก็จะมีการอาการป่วยมากก็จะไอแรงอะไรก็จะหมดเร็วนะครับสิ่งที่มีผลต่ออัตราพวกนี้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของสภาพภูมิอากาศซึ่งเรามาดูตรงนี้ครับ temperature fair เนี่ยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันบอกว่าเอ้ยอากาศร้อนไปหรือว่าหนาวไปหรืออะไรต่างๆอ่ะเราก็ต้องมาเปลี่ยนชุดให้เหมาะกับสภาพอากาศสมมติว่าอากาศหนาวเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆอากาศร้อนก็ต้องใส่เสื้อผ้าบางๆถ้าเราใส่ไม่ถูกปุ๊บสิ่งที่มีผลก็คือค่าหัวใจค่าหัวใจของเราจะลดอย่างรวดเร็วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับตามสภาพอากาศอ่ะมันใช้เวลาแค่10นาทีหัวใจจะหมดลงเลยทีเดียวนะครับนั่นคือค่าของสภาพอากาศต่อไปคือเมื่อเราติดพิษด้วยการถูกงูกัดนะครับเมื่อถูกงูกัดแล้วเราไม่รักษาไม่อะไรเนี่ยมันก็จะใช้เวลาแค่10นาทีหัวใจก็จะหมดนะครับเฉพาะลูกหัวใจนะอากาศกับงูกัดเนี่ยเฉพาะลูกหัวใจนะครับต่อมาเมื่อเราอยู่บนม้านะครับเมื่อเราอยู่บนม้าค่าสเตตัสทั้ง3อย่างจะลดลงช้า 25% ช้ากว่าปกติ 25% เพราะว่าเมื่อเราอยู่บนม้าเนี่ยม้ามันเหนื่อยแทนเราไงนึกออกใช่ไหมครับมันก็จะเหนื่อยน้อยกว่าเหนื่อยช้ากว่า 25% นะครับและถ้าอยู่ในแคมป์ถ้าเราอยู่ในแคมป์ของพวกตัวเองก็คือเหมือนอยู่บ้านน่ะค่าพวกนี้จะไม่ลดเลยถ้าเราอยู่ที่แคมป์นะครับเรื่องมันไม่มีเท่านี้ท่านผู้ชมเราต้องมาอธิบายกันต่อตรงที่และไอ้ค่า DSI เนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิทั้ง3ค่าเนี่ยมันมีแกนตรงกลางละมันมีขีดรอบนอกละและไอ้ขีดรอบนอกเนี่ยมันสั้นใช่มั้ยมันไม่เต็มวงอ่ะแล้วมันจะทำยังไงให้เต็มวงนะครับไอ้ขีดข้างนอกของค่าทั้ง3ค่าเนี่ยมันมีทั้งหมดมันมีทั้งหมด10เลเวลมันมีทั้งหมด10ขีดว่างั้นเถอะแล้วทีเนี้ยเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีเหมือนเลเวลประสบการณ์อ่ะเก็บเลเวลอ่ะและค่านี้มันจะยาวขึ้นแต่ว่าเราจะเก็บค่าประสบการณ์ให้มันยาวขึ้นได้สูงสุดระดับที่8เท่านั้นครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะให้ไปถึงระดับที่9ระดับที่10ท่านผู้ชมจะต้องไปปลดล็อกหรือว่าไปเพิ่มโดยการทำชาเลนจ์ตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูครับผมก็ไม่รู้ตอนที่ผมจบเกมแล้วเนี่ยมาที่โปรเกรสนะครับแล้วก็มาที่ชาเลนจ์ครับพอมาที่ชาเลนจ์ปุ๊บมันก็จะมีหมวดชาเลนจ์เนี่ยเพียบเลยก็เลือกเอานะฮะชอบทำหมวดไหนครับผมไม่รู้ว่าไอ้การปลดล็อกหรืออะไรมันต้องไปทำหมวดไหนมั่งในหนังสือมันมีบอกแหละแต่ว่าผมอ่านแล้วผมยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เลยไม่กล้าพูดเอาเป็นว่าท่านผู้ชมไปทำชาเลนจ์เหล่านี้แล้วจะได้โบนัสเพิ่มก็แล้วกันเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นแบบให้ไปขู่ชาวเมืองให้ชูมือขึ้น5คนพอทำเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รางวัลได้รางวัลปุ๊บมันก็จะปลดชาเลนจ์ที่2แล้วก็ทำปลดได้รางวัลมาเรื่อยๆชาเลนจ์ต่อมาก็เหมือนกันให้ไปทำอะไรล่ะไปหาแผ่นที่สมบัติปลดแล้วได้รางวัลแล้วก็หาสมบัติให้เจอก็ได้รางวัลแล้วถ้าทำเสร็จก็ได้รางวัลก็ปลดทำต่อเงี้ยการทำชาเลนจ์เหล่านี้ก็จะมีผลทำให้เราไปถึงเลเวลที่9เลเวลที่10ได้นะครับต่อมาอันนี้เรารู้วิธีการเพิ่มระดับเลเวล
ว่ามันมี10เลเวลและเราเก็บแบบปกติได้ถึง8แล้วระดับที่9ที่10ก็จะต้องทำชาเลนจ์ใช่ไหมต่อมาครับเรื่องของอันนี้ครับ Dead Eye มันจะมีการอัพเรียกว่าไงอัพอัพความสามารถของ Dead Eye 5ระดับด้วยกันซึ่ง5ระดับเนี่ยปกติผมเล่นเนี่ยผมก็นึกว่าเป็นไปตามเลเวลเหมือนไอ้ที่ผมอธิบายเมื่อกี้ไม่ใช่ครับเลเวลของ Dead Eye มันแค่ทำให้มันยาวขึ้นเฉยๆแต่ค่าความสามารถของ Dead Eye เนี่ยมันจะปลดล็อกตามเนื้อเรื่องเท่านั้นหมายความว่าท่านผู้ชมเล่นสมมุติว่าเล่นชัพเตอร์ที่2ที่3ให้ตายเถอะให้เลเวลแม็กซ์ยังก็ตามค่า Dead Eye ก็ไม่ไอ้ความสามารถ Dead Eye ก็ไม่ได้เพิ่มไม่ได้อัปเกรดอะไรมันจะอัปเกรดให้ยาวขึ้นแต่ว่ามันจะไม่มีแบบไม่มีท่าพิเศษมากขึ้นน่ะไม่มีความสามารถมากขึ้นของ Dead Eye มากขึ้นต้องไปดันเรื่องเท่านั้นซึ่ง5ระดับนี้มันจะปลดล็อกเมื่อไหร่ฟังดูนะครับระดับที่1ตั้งแต่ชัพเตอร์ที่1ปลดเลยหลังจากเนื้อเรื่องโอเฟในชัพเตอร์ที่1นะครับมันจะสามารถใช้ Dead Eye และพอเราเล็งไปที่ศัตรูมันจะมาร์กกากบาทมาร์กกากบาทอัตโนมัติแล้วก็พอกดยิงปุ๊บมันจะยิงตามมาร์กกากบาทให้เลยนั่นคือชัพเตอร์ที่1โอเฟหลังจากนั้นถ้าเราเล่นไปถึงชัพเตอร์ที่2นะครับในเนื้อเรื่อง1นะครับก็จะสามารถที่จะไม่ใช่สามารถที่เขาบังคับแล้วล่ะให้เรามาร์กจุดเองเราเล็งไปที่ศัตรูแล้วก็กด R1 มันก็จะมาร์กจุดเองมาร์กจุดเองมาร์กจุดเองและกดลั่นไก่มันก็จะยิงไปตามจุดนั้นคล้ายกับเลเวลที่1พอเราเล่นไปถึงชัพเตอร์ที่4บางเนื้อเรื่องเราก็จะเควส1ไม่ใช่บางเนื้อเรื่องเราก็จะปลดล็อกแรงค์ที่3ของ Dead Eye แรงค์ที่3ของ Dead Eye ก็คือเราสามารถยิงนะครับยิงปืนออกไปในช่วงเวลาที่เป็น Dead Eye โดย Dead Eye จะไม่หมดDead Eye จะไม่ยกเลิกปกติถ้าเราลั่นไก่ Dead Eye จะยกเลิกทันทีจะออกทันทีแต่อันนี้ถ้าเราไม่มาร์คศัตรูนะเรากดลั่นไก่อย่างเดียวมันจะยิงได้เรื่อยๆจนกว่า Dead Eye จะหมดเหมือนกับเราแค่สโลว์เวลาเพื่อให้ล็อกเป้าได้ง่ายขึ้นเพื่อให้ยิงได้ง่ายขึ้นเราก็สโลว์เวลาแล้วยิงตามสบายได้เลยนั่นคือDead Eye ระดับที่3 Dead Eye ระดับที่4จะปลดล็อกในบางเควสในชัปเตอร์ที่5นะครับ Fleeting Joy เควสที่ว่า Fleeting Joy ตรงนี้เนี่ยแรงค์ Dead Eye แรงค์ที่4เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นจุดอ่อนศัตรูมันจะกลายเป็นไฮไลท์สีแดงเวลาเราใช้ Dead Eye มันจะปลดล็อกที่ชัปเตอร์ที่5เควส Fleeting Joy สุดท้าย Dead Eye แรงค์ที่5นะครับจะปลดล็อกตอนชัปเตอร์ที่6 Quest Good Boy Dear Friend นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการไฮไลท์จุดแดงเหมือนกันแต่เป็นจุดแดงที่เป็นเขาเรียกว่าจุดคริติคอลก็จุดที่จะติดคลีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าต่างจากเมื่อกี้ยังไงนะครับเอาเป็นว่ามันจะมีหัดละไฮไลท์จุดแดงเพิ่มขึ้นแล้วกันนั่นก็คือเป็น5ระดับ Dead Eye ที่จะปลดล็อกตามเรื่องย้ำว่าตามเนื้อเรื่องนะครับต่อมาแล้วท่านผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วเราจะอัพเลเวลยังไงล่ะแล้วเราจะอัพเลเวลยังไงล่ะปกติแล้วถ้าท่านผู้ชมไม่มีคู่มือนะท่านผู้ชมมันกดเข้าไปในนี้มันจะมีบอกตรงนี้ว่าเลเวลของเจ้าลูกหัวใจเนี่ยมันอยู่ที่เลเวลไหนและเราสามารถเพิ่มด้วยอะไรบ้างตัวเกมจะอธิบายอยู่แล้วทางซ้ายว่าเราสามารถเพิ่มระดับของหัวใจด้วยการชกต่อยนะครับต่อยกันใช้ยิงธนูนะครับตกปลาหรือว่าใช้การออกแรงทางกายภาพต่างๆนะครับอันนี้คร่าวๆถ้าเอาตามในเกมนะการวิ่งนะเราสามารถเพิ่มได้ด้วยการทำวิ่งนะครับวิ่งเยอะๆหรือไม่ก็ว่ายน้ำเยอะๆนะครับออกแรงนั่นเองส่วนการ Dead Eye นี้ก็สามารถเพิ่มได้นะครับด้วยการปลดล็อก New Perk หรือยิง Trick Shot การออกล่าแล้วก็การคราฟหรือทำอะไรก็ตามที่เป็นในหมวด Survivor นะครับก็จะปลดตรงนี้นะครับทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าผมมาอธิบายแบบเจาะลึกล่ะว่าไอ้ที่เขาพูดโดยรวมว่าทำนู่นทำนี่มันมีอะไรบ้าง
เรามาที่หมวดหัวใจก่อนที่หมวดหัวใจนะครับมันจะมีวิธีการเพิ่มค่าประสบการณ์ก็คืออันดับแรกเลยมันจะมียาโดปชนิดพิเศษครับเหมือนยาเพิ่ม XP ของหัวใจเขาเรียกว่ากินเสงอิลิเซอร์นะครับถ้าท่านชมมีกินเสงอิลิเซอร์ท่านชมโดปเลยมันจะเพิ่มค่าประสบการณ์ 25% ของค่าประสบการณ์ที่เลเวลจับอ่ะสมมุติว่าท่านผู้ชมเหลืออีก 1,000 นึงค่าประสบการณ์อีก 1,000 นึงที่เลเวลจับมันก็จะให้250ก็กินไปเถอะเลเวลก็จะอัพเร็วว่างั้นเถอะนะซึ่งในเกมเนี่ยก็จะมีไม่กี่ขวดมันถือว่าเป็นไอเทมหายากนะครับหรือทำชาเลนจ์มันก็จะได้ค่า XP ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็ชาเลนจ์มันก็เพิ่ม XP ได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นหรือเวลาเราเล่นไปในอนาคตมีเรือแจวแล้วเรือพายเราเอาเรือมาพายในระยะ100เมตรก็จะเพิ่มค่าประสบการณ์ได้หรือใช้อาวุธประเภทธนูนะครับหรืออาวุธประเภทปาในการฆ่านะก็จะเพิ่มได้ครับเพิ่ม EP ได้หรือใช้การต่อสู้ด้วยหมัดในการทำให้สลบหรือฆ่าก็จะเพิ่มได้เช่นกันนะครับซึ่งไอ้คำว่าเพิ่มได้เนี่ยเพิ่มมากเพิ่มน้อยไม่เท่ากันนะเดี๋ยวผมพูดอีกทีนึงทำชาเลนจ์อ่ะส่วนใหญ่จะเพิ่มทีละ30การใช้พายเรือ100เมตรขึ้นไปเพิ่มทีละ20ใช้ธนูหรืออาวุธประเภทปาในการฆ่าก็จะเพิ่มเท่าไหร่20ในการใช้หมัดทำให้ศัตรูสลบหรือฆ่าจะเพิ่ม10ไอ้พวกนี้ทำซ้ำได้หมดเลยนะครับทำซ้ำปั๊มได้ว่ากันเถอะในการจับปลาจะได้10ถึง30 XP ขึ้นอยู่กับไซส์ของปลาทำซ้ำได้ครับกดกระโดด50ครั้งเหมือนสกอตจัมป์นะครับสามารถทำซ้ำได้จะเพิ่มทีละ5ทำการสังหารศัตรูด้วยการสเตลคิวนะครับหรือว่าสเตลแล้วก็ทำให้สลบจับเป็นจับตายก็แล้วแต่ทำซ้ำได้เพิ่มทีละ5ในการใช้ธนูยิงหรืออาวุธประเภทปาโดนศัตรูแต่ไม่ตายนะทำซ้ำได้เพิ่มทีละ5หรือเมื่อออกล่าแล้วเราใช้คลีนคิวคลีนคิวคือฆ่าแบบถูกจุดอ่อนทำให้หนังของสัตว์เนี่ยไม่เป็นรอยมากอะไรเงี้ยคลีนคิวนะครับสังหารนัดเดียวจอดอะไรงี้นะครับก็จะสามารถทำซ้ำได้เพิ่มทีละ3แต้มทั้งหมดนี้คือการเพิ่มอัตรา EXP ของหมวดเลือดนะครับต่อมาในหมวดสเตมินาครับถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่ม XP หมวดสเตมินาทำยังไงได้บ้าง1ดื่มรัมครับเหล้ารัมที่ชื่อว่า Aged Pirate Rum Aged Pirate Rum นะครับก็มันก็เป็นไอเทมแรมกัน Aged Pirate Rum กินปุ๊บก็จะได้เพิ่ม XP 25% ของจำนวน XP ที่เหลืออยู่ก่อนที่จะเลเวลจะเพิ่มเช่น 1,000 ก็จะได้250นะครับ2นะครับทำชาเลนจ์ชาเลนจ์หนึ่งก็จะทำได้ทีละ30แต่ชาเลนจ์หนึ่งทำได้ครั้งเดียวนะครับชาเลนจ์ที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับ3นะครับในการต่อสู้นะครับให้เลือดของเราเหลือน้อยกว่า25แต้มเลือดของเราเหลืออยู่น้อยกว่า25แต้มผมก็ไม่รู้นะว่าเลือดของเราเหลือน้อย25แต้มมันนับแต้มตรงไหนนะครับแต่เลือดคืออันนี้นะคือให้เราเกือบตายให้เราเกือบตายแล้วก็เอาชนะการต่อสู้นั่นเองนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าการต่อสู้นี้หมายถึงว่าการต่อสู้แบบไหนทุกการต่อสู้หรือเปล่าการล่าเนี่ยฆ่าหัวการต่อยหรืออะไรไม่รู้นะครับเขาบอกว่า Survive Combat ด้วยเลือดต่ำกว่า25ทำซ้ำได้20แต้มนะครับหรือใช้วิธีการวิ่ง100เมตรมากกว่า100เมตรนะครับวิ่งระยะเวลาระยะทางมากกว่า100เมตรทำซ้ำได้แต้ม20แต้มนะครับหรือว่ายน้ำมากกว่า15วินาทีการว่ายน้ำ15วินาทีทำซ้ำได้เช่นกันได้ทีละ20แต้มครับไปปั๊มเลยตามสบายนะครับนั่นคือหมวดของ Stamina ต่อไปหมวด Dead Eye ครับหมวด Dead Eye โอ้โหมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับในการที่จะปั๊ม Dead Eye โอเคยาแรงของ Dead Eye ที่เอามาดื่มหรือมากินนะครับแล้วจะเพิ่ม XP 25% ก็คือยาที่ชื่อว่าอะวาเรวาเลเรียนรูทนะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ V A L E R I A N R O T เหมือนรากไม้อะไรสักอย่างนะครับก็เนี่ยเขาใช้คำว่าดริงก์นะครับดื่มอะวาเลเรียนรูทนะครับก็จะเพิ่ม XP 25% เป็นของแรอีกแล้วนะครับหรือทำเควส
จะได้เควสละไอ้ไม่ใช่เควสทำชาเลนจ์ก็จะได้ชาเลนจ์ละ30แต้มซึ่งผมก็พูดไปแล้วว่าชาเลนจ์เมื่อกี้นี้นะครับหรือคราฟไอเทมคราฟไอเทมอะไรก็ได้ท่านผู้ชมนะครับได้คราฟครั้งหนึ่งได้1แต้มก็คราฟเยอะๆก็ได้แต้มเยอะนะครับได้ค่าประสบการณ์เยอะทำซ้ำได้ครับต่อมาทำอาหารเช่นกันได้1แต้มทำซ้ำได้ต่อมาก็อะไรอ่ะงานเฉลิมฉลองการร้องเพลงอะไรต่างๆในเต็นท์ในแคมป์เราอ่ะเราก็เข้าไปร่วมวงด้วยแล้วก็อยู่จนจบก็จะได้5แต้มทำซ้ำได้นะครับต่อมาเราไปเจอกับพวกของสะสมในเกมอ่ะพวกไพ่พวกอะไรที่มันเจอได้ตามสถานที่ต่างๆในเกมอ่ะทำซ้ำได้หมายถึงว่ามันมีให้เก็บหลายอันนะครับได้ครั้งละ5แต้มครับต่อมาFree Aim Queue ก็คือเราเล็งแล้วยิงเองโดยไม่มีการใช้ออโต้เอมแล้วมั้งปกติเกมมันจะมีออโต้เอมบอทนิดหนึ่งใช่ไหมอันนี้หันมุมกล้องยิงเล็งเองแล้วก็ไม่ใช้เดดไอด้วยก็จะใช้จะได้ทีละ1แต้มนะครับได้ทีละ1แต้มทำซ้ำได้แล่เนื้อสัตว์แล่หนังสัตว์นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าสัตว์นั้นเป็นอะไรได้1ถึง10แต้มขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์นะครับทำได้ต่อไปครับยิงเฮดช็อตใส่ศัตรูระยะเวลาไกลระยะทางมากกว่า50เมตรคือเฮดช็อตระยะไกลว่างั้นทำซ้ำได้1ถึง5แต้มขึ้นอยู่กับระยะห่างครับนี่คืออัตราการเพิ่มค่า XP ของ Deadeye แยกเป็นประเภทแยกเป็นอันนี้เลยอ่ะนะครับแยกเป็น activity แยกเป็นกิจกรรมเลยว่าเราทำอะไรเพิ่มเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละเลเวลมันต้องใช้กี่แต้มเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนะครับเลเวลที่1เริ่มต้น0แต้มไงล่ะเลเวลที่2เราต้องได้50แต้มถึงจะเป็นเลเวลที่2เลเวลที่3ต้องมี100แต้มเลเวลที่4 200แต้มเลเวลที่5 350แต้มเลเวลที่6550แต้มเลเวลที่7 800แต้มและเลเวลที่8 1,100 แต้มมันตันที่ตรงนี้หมายถึงว่าเราปั๊มได้แค่ถึง 1,100 แต้มเลเวลที่8เท่านั้นในการปั๊มปกติถ้าอยากจะให้เลเวลที่9หรือเลเวลที่10ต้องไปทำชาเลนจ์โอเคนะโดยสรุปแล้ว3อย่างนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับมันจะลดลงในการเล่นปกติและเงื่อนไขของเกมนะครับลดช้าลดเร็วแล้วแต่วิธีที่เบสิกที่สุดก็คือเล่นไปกินดื่มพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วเราก็เล่นเกมไปตามปกติไม่จำเป็นจะต้องปั๊มก็ได้ผมก็ในปั๊มจนจบเกมเล่นเกมไปตามปกติยิงปืนล่าสัตว์ตกปลาอะไรต่างๆค่าสเตตัสมันก็จะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติของเกมอยู่แล้วแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะปั๊มก็เป็นสิทธิ์ของท่านผู้ชมและการที่เราทำชาเลนจ์ก็จะมีผลทำให้ค่าประสบการณ์เหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันซึ่งอยู่ตรงนี้ครับ progress challenge แล้วก็มีประเภทของพวกนี้ให้ทำแน่นอนว่า challenge แต่ละอันก็เพิ่ม XP ให้กับประเภทของ status ไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์นะครับขออภัยที่ผมไม่สามารถยังไงอะตัดต่อภาพขึ้นมาปุ๊บปั๊มปุ๊บปั๊มอะไรได้แต่ว่าหวังว่าสิ่งนี้คงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้ท่านผู้ชมเล่นเกมนี้อย่างเข้าใจและง่ายขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ